Hello everyone in YouTube. Welcome to Ole Joran channel. So if you're new here, my name is Ole and this channel is all about practice English and my aim to speak English fluently. So this is kind of my practicing. So if you are the one who want to practice English and you think I can help you and you can practice with me, consider subscribe in my channel and don't forget to hit the bell so you won't miss any new video. So what I'm gonna do today? Today I'm going to practice my English by reading news. So the news that I picked today, I picked it from Bangkok Post News Online. The topic is still about 13 people or football team players who trapped in the Tham Luang cave, Thailand. And let's see how many vocabulary we can learn from this news. Let's get started. สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้โอเล่จะมาฝึกนะครับภาษาอังกฤษโดยการอ่านข่าวนะครับซึ่งหัวข้อข่าวหรือว่าเนื้อหาข่าวเนี่ยโอเล่เอามาจาก Bangkok Post นะครับหรือว่าหนังสือพิมพ์ Bangkok Post Online นะครับซึ่งยังเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำนะครับถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายนะครับเรามาดูว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้คำศัพท์อะไรบ้างจากการอ่านข่าวตรงนี้นะครับซึ่งข้อดีของการอ่านข่าวก็คือมันจะทำให้เรารู้ศัพท์ใหม่ๆนะครับเพิ่มเติมศัพท์ใหม่ๆแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อนะครับในการกล้ามเนื้อในการพูดภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับเริ่มกันเลยครับ perilous exit drive only way out for boys perilous ก็เป็น adjective นะครับแปลว่าซึ่งเต็มไปด้วยอันตราย exitการออกนะครับแล้วก็ dive ก็คือการดำน้ำ perilous exit dive ก็คือการดำน้ำออกมานะครับการดำน้ำออกมาซึ่งเต็มไปด้วยอันตราย only way out ก็คือเป็นเพียงแค่ทางออกเดียวนะครับ for boys ก็คือสำหรับเด็กๆก็คือเขาจะต้องการสื่อว่าการดำน้ำออกมาซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายเนี่ยเป็นเพียงทางออกเดียวสำหรับเด็กๆนะครับcoming rain may force boys to swim for safety coming rain ก็คือฝนที่กำลังจะมาเนี่ย may force อาจจะต้องเป็นการบังคับให้เด็กๆนะครับ boys to swim for safety ก็คืออาจจะต้องเป็นการบังคับไปในตัวให้เด็กๆเนี่ยต้องว่ายน้ำออกมาเพื่อความปลอดภัยนั่นเอง bringing 12 veganboys who can't swim, let alone dive, and their football coach out of the flood Tham Luang cave remains a perilous prospect given the extreme conditions, strong currents, mud, zero visibility, and at least a 2.5-kilometer swim, cave diving experts said last night. ก็คือ bringing 12 vegan boys.ก็คือการนำทั้ง12เด็กทั้ง12คนผู้อ่อนแรงนะครับ weak ก็คืออ่อนแรงนะครับ who can't swim let alone dive ก็คือเด็กทั้ง12คนเนี่ยไม่สามารถที่จะ swim ก็คือไม่สามารถที่จะว่ายน้ำนะครับแล้วก็ดำน้ำด้วยตัวเอง and their football coachout of flood ทำหลวง cave เขาจะบอกว่าการนำเด็กทั้ง12คนที่ไม่สามารถที่จะว่ายน้ำหรือดำน้ำนะครับและมีสภาพร่างกายที่อ่อนแรงนะครับพร้อมกับโค้ชของพวกเขา their football coach นะครับออกมาจากน้ำท่วมนะครับที่ถ้ำหลวงเนี่ย remains a perilous prospectก็คือยังคงนะครับ remain ยังคงเป็นอะไรที่อันตรายนะครับ given the extreme condition ก็คือในสภาวะที่ค่อนข้างร้ายแรงนะครับในสภาวะที่ค่อนข้างร้ายแรงที่ร้ายแรงยังไงนะครับเขาก็จะมีคำอธิบายอยู่ด้านหลังก็คือ strong currents strong ก็คือรุนแรง currents ตัวนี้นะครับเป็นคำนามแปลว่ากระแสน้ำ strong currents ก็คือกระแสน้ำที่ค่อนข้างแรงนะครับ mud ก็คือโคลนเต็มไปด้วยโคลนนะครับ zero visibility
ก็คือ zero ก็คือศูนย์ใช่ไหม visibility ก็คือทัศนวิสัยนะครับซึ่งกระแสน้ำที่รุนแรงพร้อมกับโคลนตมนะครับมันทำให้สภาวะการมองเห็นเนี่ยเป็นศูนย์ and at least a 2.5 kilometer swim อย่างน้อยนะครับ 2.5 กิโลในการว่ายน้ำนะครับอันนี้cave diving expert ก็คือนักดำน้ำในถ้ำผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เป็นนักดำน้ำในถ้ำ said last night ได้กล่าวไว้เมื่อคืนก่อนนะครับ last night as the nation continued to rejoice at the news of all the boys who are aged 11 to 16 being found alive at 9:38 p.m. on Monday night ก็คือจากที่คนในประเทศนะครับก็กำลังปลื้มปิติ rejoice at นะครับปลื้มปิติอย่างต่อเนื่องนะครับ continues ปลื้มปิติอย่างต่อเนื่องนะครับกับข่าวก็คือ news of all the boys สำหรับกับข่าวของเด็กๆนะครับที่ being found alive ถูกค้นพบนะครับถูกพบว่ามียังมีชีวิตอยู่นะครับ at 9:38 p.m. ก็คือในเวลา 9:38 น. on Monday night ก็คือในวันในคืนวันจันทร์นะครับ after an exhausting 10-day search หลังจากที่มีการค้นหา search นะครับอย่างเหน็ดเหนื่อย exhausting นะครับเป็นเวลา10วันนั่นเองนะครับ Spirits were dampened at the prospect of having to keep them in the labyrinthine cave network Spirits ตัวนี้นะครับแปลว่าอารมณ์นะครับอารมณ์ของทุกคนอารมณ์หลายๆคนที่เติม S นะครับอารมณ์ของหลายๆคนก็ were dampened ตัวนี้เป็น verb นะครับแปลว่าทำให้หดหู่นะครับWere dampened เป็น passive voice นะครับแปลว่าถูกทำให้หดหู่อารมณ์ของหลายๆคนก็ถูกทำให้หดหู่ at the prospect of prospect ก็คือการคาดการณ์นะครับอารมณ์ของทุกคนก็ถูกทำให้หดหู่ในการคาดการณ์ที่ having to keep them การที่จะต้องกักพวกเขาหรือว่าเก็บพวกเขา keep themin the labyrinthine cave network labyrinthine นะครับ labyrinthine แปลว่าที่ซับซ้อนหรือว่าเขาวงกตนะครับก็คืออารมณ์ของทุกคนก็ทำให้ถูกหดหู่นะครับในการคาดการณ์ที่ว่าจะต้องเก็บพวกเขาไว้นะครับหรือว่าไม่สามารถช่วยเขาออกมาได้นั่นแหละเก็บพวกเขาไว้นะครับในถ้ำนะครับที่สลับซับซ้อนหรือว่าคดเคี้ยวนะครับเป็นเขาวงกตนะครับการเปรียบเลยนะครับ in เชียงรายแม่สาย district ในจังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอแม่สายนะครับ district แปลว่าอำเภอนะ for up to 4 more months ก็คือมากกว่า4เดือนนะครับ for up to 4 more months ก็คือเด็กๆเนี่ยอาจจะต้องถูกเก็บไว้ที่ในถ้ำนะครับที่เชียงรายแม่สายนะครับอำเภอแม่สาย for up to 4 more months ก็คือมากกว่า4เดือนนะครับ due to เนื่องจากนะครับ due to the coming monsoon monsoon นะครับแปลว่าลมมรสุมนะครับหรือว่าลมฝนลมพายุ coming นะครับ coming แปลว่าที่กำลังจะมาหมายความว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะต้องถูกรอนะครับหรือว่าถูกเก็บ keep them นะครับในถ้ำที่มีความสลับซับซ้อนนะครับก็คือในถ้ำที่เป็นแบบคล้ายๆเขาวงกตที่เขาเปรียบเลยไว้นะครับที่จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายนะครับมากกว่า4เดือนเนื่องจากลมมรสุมนะครับที่กำลังจะมาถึงนั่นเองนะครับเอาละครับนี่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการฝึกอ่านข่าวจาก Bangkok Post News นะครับออนไลน์ก็คือว่าเราสามารถที่จะฝึกอ่านจากอะไรก็ได้นะครับในการอ่านภาษาอังกฤษนะครับเราอาจจะหาอ่านจากแมกกาซีนนะครับหรือว่าจากคอมิกบุ๊กนะครับหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราสนใจนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นข่าวก็ได้เพียงแต่ว่าขอให้เราแบบฝึกอ่านออกเสียงออกมานะครับคำไหนที่ไม่รู้ก็เปิด dictionary นะครับแล้วก็ฝึกสะกดฝึกอ่านออกมานะครับเพื่อที่จะสร้างความคุ้นเคยกับการพูดให้มากที่สุดนะครับพูดออกมาให้มากที่สุดหูเราจะได้ชินนะครับเวลาเรา
ใช้คำศัพท์นั้นในสถานการณ์จริงเราจะได้พูดออกมาโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับการฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากข่าวหรือจากท็อปิกอะไรก็แล้วแต่ที่เราสนใจเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยได้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ใช่อ่านอย่างเดียวนะครับให้หาคำศัพท์ที่เราไม่รู้ด้วยนะครับอาจจะ3คำ5คำต่อ1ข่าวนะครับแล้วให้แยกประเภทของคำออกมาว่าเป็นคำนามคำ adjective คำที่เป็นกริยานะครับหรืออะไรประมาณนี้เพื่อที่จะได้ง่ายนะครับต่อการที่เราจะเอามาสร้างเป็นประโยคภาษาอังกฤษในการพูดนะครับโอเควันนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับเราจะมาเจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปนะครับว่ามาดูว่าโอเล่เนี่ยจะอ่านอะไรอีกนะครับแล้วเราก็จะได้มาฝึกพร้อมๆกันเนาะอย่าลืมนะครับกด subscribe กด like กด share นะครับถ้าคิดว่าการฝึกของโอเล่เป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับวันนี้ขอตัวแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ bye see you later